สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องสมพงษ์สตอรี่นะครับสำหรับวันนี้ช่องสมพงษ์สตอรี่จะพาเพื่อนๆไปรีวิวของตกแต่งของ Yamaha X-Max 300ใหม่นะครับก่อนเพื่อนๆที่จะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องสมพงษ์สตอรี่ด้วยนะครับจากการสอบถามเจ้าของนะครับคันนี้ตกแต่งมามากกว่าเกินครึ่งแสนนะครับเรามาเริ่มที่ล้อหน้ากันก่อนนะครับเป็นจานเบรกบัมโบปั๊มเบรกบัมโบแล้วก็สายถักบัมโบนะครับทั้งชุดล้อหน้านะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นชุดบัมโบทั้งมือเบรกก้านเบรกนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกนะครับทั้งชุดของบัมโบนะครับด้านซ้ายเบรกซ้ายเหมือนกันนะครับผมปั๊มเบรกก็เป็นชุดของแบมโบเหมือนกันนะครับนะครับปั๊มเบรกบนสายถักก้านเบรกเป็นของแบมโบนะครับส่วนตรงนี้เป็นชิวตกแต่งเพิ่มเติมมานะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับจะเห็นว่าด้านหลังจะเป็นโชคไข่เหลืองนะครับก็คือโชคเออร์ลินนะครับนะครับด้านหลังก็จะมีปั๊มเบรกแบมโบ1พอร์ตสายถักแล้วก็จานเบรกนะครับนะครับที่พักก็จะมีที่เหยียบพักเท้าของ X-Max โดยตรงนะครับเดี๋ยวจะเปิดสวิตช์ให้ดูนะครับหน้าจอเรือนใหม่นะครับนะครับหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ LCD บวกกับอนาล็อกนะครับคันนี้วิ่งมาได้ประมาณ 20,000 กว่าโลแล้วนะครับสำหรับ X-Max 300นะครับนะครับจะเห็นว่าที่ครอบเรือนใหม่เป็นลายเคปลานะครับในส่วนของบางคนหน้าเหมือนกันนะครับก็จะเป็นลายเคปลานะครับสำหรับบางคนหน้านะครับนี่ครับบางคนหน้าลายเคปลานะครับลืมบอกไปนะครับรุ่นนี้มีโชคคู่เออร์ลินนะครับนี่ครับจะเห็นว่ากระจกมองข้างซ้ายขวาก็ตกแต่งมาเพิ่มเติมนะครับสำหรับ X-Max 300นะครับรูปทรงสวยงามมากนะครับในส่วนของล้อหน้านะครับเนี่ยครับจะมีจุกลมตกแต่งนะครับก็สะดวกสบายในการเติมลมนะครับแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะครับลืมบอกไปนะครับโชคเออร์ลินราคาแพงนะครับต้องมีที่ล็อกโชคไว้ด้วยนะครับกันขโมยนะครับมีที่ล็อกโชคกันขโมยทั้งสองข้างนะครับจุกลมหลังก็ตกแต่งเหมือนจุกลมหน้านะครับก็ถือว่าตกแต่งได้ลงตัวนะครับซึ่งเจ้าของบอกว่าอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดนะครับราคาเกิน 50,000 นะครับถือว่าแพงมากนะครับสำหรับ X-Max 300นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ